สำคัญของมอเกษตรจังหวัดสกลนครค่ะและทางด้านหลังนะคะก็คืออ่างเก็บน้ำสกลนครค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็สวยที่สุดภายในมอค่ะค่ะและเมื่อมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือมาไหว้นมัสการองค์พระพิรุณทรงนาคค่ะเพื่อขอพรและอีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะไปกันเลยค่ะของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะทางด้านหลังนะคะก็คือโรงเรือนโคค่ะซึ่งมีพันโคหลายๆชนิดนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือวัวพันผสมกันพันกำแพงแสนนะคะตัวใหญ่มากว้าวไฮโดรโปนิกค่ะที่ฟาร์มพืช นะคะของมอเกษตรของเราเองค่ะไปชมกันค่ะว่าในสวนผักไฮโดรโปนิกนี้มีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะนี่นะคะเป็นผักกาดแก้วค่ะนี่ยังเป็นต้นหน่อนๆอยู่เลยส่วนถัดมานะคะจะเป็นผักสลัดค่ะและในส่วนโซนสุดท้ายนะคะก็คือผักกวางตุ้งนั่นเองและนี่นะคะก็คือไร่ข้าวโพดค่ะเป็นสินค้าที่ส่งออกภายใต้แบรนด์ของ KUCSC ค่ะThank you.
แลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะในอุทยานบัวนะคะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนะคะได้มีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะก็แนะนำให้มากราบไหว้บูชาขอพรค่ะค่ะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วนะคะยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึกค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าคามนะคะข้าวไรเบอร์รี่หรือแม้กระทั่งไวน์หมักเมาค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกันค่ะว่าข้างในมีสินค้าอย่างอื่นที่แบบน่าสนใจอีกไหมไปชมกันเลยค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านค่ะนี่นะคะก็คือยาหม่องสมุนไพรนะคะฟ้าทลายโจรค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีน้ำมันมะพร้าวค่ะและสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือน้ำวายมักเมานี่นะคะไวน์มักเมาอันนี้น้ำมักเมาและนอกจากไวน์มักเมาที่เป็นของขึ้นชื่อแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงนะคะหรือแม้กระทั่งโบผูกผมสวยๆค่ะผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือนะคะข้าวหางสกลนครค่ะเป็นของขึ้นชื่อเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นสถานที่สุดท้ายนะคะที่เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมค่ะและนี่นะคะก็คือสะพานพิทักษ์หนองหานค่ะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งบรรยากาศโดยรวมนะคะจะมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะถ้ายังไงก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่พาทุกท่านไปเที่ยวชมหวังว่าทุกท่านคงชอบกันนะคะถ้ามีโอกาสพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะให้นำจริงๆเหรอเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่พาทุกท่านไปเที่ยวชมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่พาทุกท่านไปเที่ยวชมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามีโอกาสใหม่พบกันใหม่ค่ะ และนี่นะคะก็คือไร่ข้าวโพดนะคะที่เป็นสินค้าอะไรวะ